ก่อนเงินกันน้องหนูเล่นอะไรกันลูกโอ้โหไม่รู้อึใครเป็นอึใครนะผสมปนเปครับใน1วันนะครับดูความฟินแม่นั่งนอนชิลเลยนะแต่เลอะอึเต็มขาเลยเนาะดูมือผมนะโอ้โหนี่อึเต็มๆนะครับทำไมถึงโดนอึนะทำไมถึงโดนอึเดี๋ยวให้ดูนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ2ก้อนเงินก้อนทองนะครับอันนี้ผมเพิ่งเลิกงานนะครับวันนี้เลิกงาน5โมงเย็นเนาะอ่ะมาถึงห้องนะครับเจอสภาพนี้นะเจอสภาพนี้นะครับดูนะครับโอ้โหนี่ดูภายนอกตู้ก่อนนะแบบดูความเลอะนะครับดูคราบความสกปรกนะครับกับงาเจอสภาพนี้นะครับเมื่อเช้าแช่น้ำไม่ยอมอึไม่ยอมฉี่กันนะครับแล้วเราเนี่ยมีความรีบร้อนนะที่ต้องไปทำงานนะครับกลับมาเลยเจอไม่รู้จะพูดยังไงดีครับเฮ้ยดูถาดอาหารนะครับโอ้โหบรรเลงเพลงอึนะครับดูนะครับผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงดีนะครับดูด้านบนตู้นะนี่ดูสภาพเขานะครับโอ้โหก่อนเงินกันน้องหนูเล่นอะไรกันลูกโอ้โหไม่รู้อึใครเป็นอึใครนะผสมปนเปครับใน1วันนะครับนี่นะครับถ้าคุณเลี้ยงเต่าซูนะครับคุณทำใจได้เลยว่าคุณได้สัมผัสอึเขาแน่นอนนะครับผมไปดูอีกฝั่งนะครับผมว่าฝั่งตู้เป็นยังไงนะครับอันนี้มาดูอีกฝั่งนึงของตู้นะด้านนู้นเป็นประตูห้องนะครับผมเปิดประตูห้องมาเจอแบบนี้นะครับผมโอ้นี่นะครับดูขอบตู้ซะก่อนนะครับดูครับความตะกายตู้นะครับดูความตะกายตู้ของเขานะครับจะเห็นความเลอะเทอะของตู้นะครับแทบมองไม่เห็นหน้าเขาเลยเห็นไหมโอ้โหบ้านก็โอ้บ้านยังผุแล้วครับความตะกายตู้นะครับโอ้โหตะกายซะดูฝั่งโน้นนะครับเละเทะไปหมดนะครับดูตามกระดองครับโอ้โหก้อนเงินดูดากก้อนเงินนะครับเต็มไปด้วยนะครับส่วนเจ้าก้อนทองเนี่ยดูใต้คางนี่แบบนอนเอาคางวางบนอึแน่นอนครับส่วนถาดอาหารนี่คือแบบมันถาดอาหารหรือมันถาดอึเนี่ยโอ้ยสุดๆจริงๆนะครับสุดๆจริงๆไม่รู้จะพูดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเอากล้องไปดูข้างล่างนะว่าเป็นยังไงครับส่องหน้าเขาชัดๆเนาะนี่ก็เอากล้องลงมาในตู้นะครับดูให้เห็นกันหน้าตาความเลอะนะครับดูดูก้อนเงินเนี่ยดูครับดูขาเนี่ยโอ้โหกลิ่นนี้อยากให้พูดเลยครับกลิ่นนี้อยากให้วิดีโอบันทึกกลิ่นได้ยังไงครับท่านผู้ชมจะได้กลิ่นแบบโอ้โหขี้หมูเลยครับกลิ่นนี้เหมือนขี้หมูเลยดูความฟินแม่นั่งนอนชิลเลยนะแต่เลอะเต็มขาเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในน้ำดีกว่าเนาะเพราะว่าผมต้องเอาเขาอาบน้ำล้างตัวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตู้นะครับก่อนที่จะให้อาหารมื้อเย็นนะครับดูทรงแล้วน่าจะโอ้โหยาวครับงานยากครับผมเดี๋ยวขอคัดตู้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยกลิ่นตลบอบอวนเต็มห้องนะครับผมไม่ไหวจริงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในน้ำเลยเนาะเอาละครับตอนนี้ผมก็จับเขาออกมาจากตู้นะครับผมดูมือผมนะโอ้โหนี่อึเต็มๆนะครับทำไมถึงโดนอึนะทำไมถึงโดนอึเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ดูบนหลังของก้อนเงินซะก่อนอันนี้ดูด้านหลังครับบนกระดองโอ้โหดูไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับจับก้อนเงินแล้วแบบมือเปื้อนโอ้ยจับยากจับยากดูนะครับโอ้โหล้วนๆครับผมแบบลงน้ำไปไม่ไหวกลิ่นนี่แบบสุดๆเลยโอ้โหเขาป
าดเหงื่อเลยนะครับผมไม่ต้องปาดเหงื่อเลยนะอ่ะมาดูก้อนเงินก้อนทองกันบ้างก้อนทองมันนี่ลูกโอ้ยมันนี่ก้อนทองเป็นยังไงบ้างด้านบนนี่ไม่ค่อยจะเลอะเท่าไหร่ครับดูทรงแล้วน่าจะโดนก้อนทองปีนนะก็เลยเลอะก้อนทองนี่ไม่โดนก้อนเงินปีนก็เลยไม่ค่อยเลอะข้างบนนะแต่ข้างล่างนี่ก็โอ้โหว้าวแบบเป็นก้อนเหมือนกันนะครับอ่ะลงน้ำไปเดี๋ยวค่อยขัดตัวนะครับแช่ก่อนดูครับลงน้ำดูโอ้โหหลุดออกมานะครับโอ้ยไม่รู้จะสาธยายยังไงครับทั้งกลิ่นทั้งมือผมนี่แบบดูเลยยังเปื้อนจนแขนนะครับดูข้อแช่น้ำก่อนนะแช่น้ำก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมขัดตัวเขาก่อนนะครับอนุญาตนะครับขัดตัวเขาแป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะไปเก็บกวาดตู้เลยครับโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับเข้ามาในตู้เลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยดูสภาพครับจากเมื่อตะกี้นะท่านผู้ชมจำได้ไหมเอ่ยสภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมใช้เวลาเก็บกวาดตู้เขาเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะเอี่ยมอ่องขนาดนี้นะว้าวก็ยังมีคราบบ้างนะครับแต่ก็สุดๆแล้วนะครับเหนื่อยแล้วครับผมแล้วก็ส่วนเจ้าสองก้อนเงินก้อนทองเนี่ยก็ขัดตัวอยู่ประมาณนะเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะหลุดออกหมดนะโหยใช้น้ำ3กระมังนะครับกว่าจะขัดสะอาดนะครับผมกระมังแรกเนี่ยแช่เขาในแบบน้ำเขียวปี๋กลิ่นเหม็นมากนะครับก็เอาไปเททิ้งเนาะกระมังที่2เนี่ยเริ่มขัดนะครับพอเริ่มขัดแล้วก็มันก็เละอีกเหมือนเดิมนะครับเอาแบบเกือบออกหมดนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำกระมังที่3เนาะน้ำค่อนข้างจะเริ่มใสขึ้นนะครับก็ขัดไปได้สักครู่หนึ่งก็เอี่ยมนะครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเนาะกลับเข้ามากินอาหารเย็นของเขานะครับโอ้แบบว่าแทบช็อกนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนผมเปิดประตูเข้ามานะบอกได้เลยว่าผมนี่แบบโอ้โหเข่านี่แทบสุดแล้วครับผมลูกพ่อมันเล่นอะไรกันอีกแล้วนะครับภาพสั้นๆผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมกำลังเหนื่อยเนาะโอ้กว่าจะเก็บเสร็จนะครับกว่าจะเก็บเสร็จกว่าจะขัดตัวนะครับปาไปเป็ดเสร็จชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเลยนะกว่าจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำเข้ามาในตู้ครับพอเข้ามาก็เริ่มชนตู้นะก็กำลังจะถ่ายคลิปนะครับไม่ไหวนะครับก็เลยต้องไปเตรียมอาหารเม็ดนะครับแช่น้ำอีก2นาทีเนาะก็เบ็ดเสร็จครับ1ชั่วโมง2นาทีกว่าๆนะครับกว่าจะได้มาเริ่มถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อจากความเลอะเทอะของเขาเมื่อกี้นะครับอันนี้หลังเขาเนี่ยสะอาดแล้วนะครับเห็นไหมครับสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับนี่เขาให้กินอาหารเย็นกันนะเริ่มกินอาหารเย็นกันแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับ6โมงตรงเป๊ะเลยนะ6โมงตรงเป๊ะครับจาก5โมงนะโอ้ยเหนื่อยมากนะครับเลี้ยงเต่าก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเหนื่อยตื่นเช้านะครับต้องตื่นเช้ามาเอาเขาแช่น้ำนะแล้วก็ต้องมีเวลาให้เขาได้แช่ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ย15นาที20นาทีมันไม่พอสำหรับเขานะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมแช่เนี่ยครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วก็รีบไปอาบน้ำนะครับแต่งตัวไปทำงานเนาะทำแล้วก็เอาเขาขึ้นจากน้ำนะครับเข้าตู้นะเขาไม่อึไม่ฉี่เลยครับน้ำแช่เมื่อเช้านี้ยังใสแจ้วอยู่เลยนะไม่มีแม้แบบเศษอะไรหลุดล่อนออกจากตัวเลยนะครับแล้วเราก็เอาเขามาเข้าในตู้เนาะไปทำงาน1วันกลับมาครับเข่าทรุดนะครับผมเข่าทรุดเลยนะครับเจอวีรกรรมของเขานะทั้งคู่ละเลงอึเต็มตัวเต็มตู้นะครับใต้ท้องนี่แบบเป็นก้อน
เป็นก้อนเลยนะครับมันไม่ใช่สะเก็ดแล้วนะมันเป็นก้อนเลยนะครับก้อนอึติดตัวเลยนะครับผมอันนี้ก็ให้เขากินไปนะครับให้เขากินได้เต็มที่นะกินเต็มที่เดี๋ยวก็อึอีกเมื่อคืนนี้ก็ฉี่นะก้อนทองฉี่ได้แบบโอ้โหตอนเที่ยงคืนนะครับนอนอยู่เนี่ยกลิ่นอะไรนะ What? ลุกมาดูน้ำเต็มตู้เลยนะครับเขาฉี่กันเนาะทั้งคู่เลยก้อนทองฉี่ก่อนนะครับพอผมเปิดไฟมาดูเนี่ยก้อนเงินขี่ตามเลยนะครับเปียกทั้งคู่นะครับก็แบบมาเช็ดตู้ให้เขาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดวีรกรรมลูกเต่าก้อนเงินก้อนทองของเรานะไม่ธรรมดาอย่างที่คิดนะครับผมโอ้ดูความสะอาดนะครับของก้อนทองก้อนเงินนะนี่ดูก้อนเงินก่อนนะก้อนเงินเนี่ยเมื่อกี้ในหลังเลอะนะครับนี่สะอาดแล้วนะครับเงางามนะครับผมยังไม่ได้ลงแว็กนะยังไม่ได้ลงแว็กเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนแล้วครับอากาศมันเริ่มร้อนแล้วเขาเลยยังไม่ลงแว็กให้เขานะไว้ลงตอนเช้านะครับส่วนเจ้าก้อนทองของเรานะครับก็ยังไม่ลงแว็กเช่นกันนะครับแต่ก็สะอาดขึ้นเยอะนะครับจากเมื่อตะกี้นะเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงกันบ้างครับนะครับนี่เป็นมุมสูงนะผมเข้าใกล้ไม่ได้แล้วถ้าเข้าใกล้ไปมากเนี่ยแสง UV มันทำให้กล้องสั่นนะครับภาพสั่นเห็นไหมนี่ๆเริ่มสั่นแล้วต้องขยับออกนะครับใกล้มากไม่ได้นะครับเห็นไหมหลังสะอาดนะครับตู้เนี่ยขัดได้เท่านี้นะครับหมดแรงแล้วครับปวดแขนแล้วนะครับมันแห้งติดพื้นตู้ไปเลยเนาะเขาเนี่ยฉี่เขาด้วยเหลืองๆนะครับนี่ก็ปล่อยเขากินไปก่อนนะโอ้โหแบบทำกับพ่อได้ลงคอนะดูเจ้าก้อนทองของเราเนี่ยคางไม่เลอะแล้วครับผิวขาสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วนะครับเห็นไหมเท้าขัดเรียบร้อยนะครับเล็บเล็บไม่มีอึติดแล้วนะครับเอาไว้กินดีๆเดี๋ยวก็เลอะอีกดูครับเดี๋ยวระวังไปกัดขากันนะโอ้ยท้องเนี่ยแต่ท้องนี่สะอาดแล้วนะแย่เจอแบบนี้นะครับอย่างที่บอกต้นคลิปนะถ้าคุณเลี้ยงซูแล้วในระบบปิดแบบผมเนี่ยคุณได้จับสัมผัสเขาแน่นอนนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรที่น่าขยะแขยงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็มีแต่อาหารเม็ดนะครับแล้วก็เป็นพวกหญ้านะมันไม่ได้สกปรกอะไรมากมายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับ2ก้อนเงินก้อนทองด้วยที่วันนี้ก่อวีรกรรมทำร้ายพ่อให้เหนื่อยเมื่อยล้าแต่ก็ยังกลับมาสะอาดได้นะครับผมสงสัยคงต้องไปเกี่ยวหญ้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะกินอาหารเม็ดอย่างเดียวไม่อิ่มนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย